สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Review ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็มาในรีวิวบอร์ดของทางยี่ห้อ Raspberry Pi นะครับก็เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกนะครับก็คราวนี้ก็มาในโมเดลใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงมาจากตัว Raspberry Pi 3โมเดล B Plus ของตัวนี้นั่นเองนะครับในตัวที่จะมารีวิวในครั้งนี้ก็คือนี่ครับ Raspberry Pi 3โมเดล A Plus นั่นเองนะครับก็กล่องนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นรูป Raspberry นะครับเชอร์ก็บอกแล้ว3โมเดล A Plus นะวันนี้ในด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะบอก Raspberry Pi 3โมเดล A Plus นะครับแล้วก็มีลิงก์เว็บนะครับที่บอกรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นะครับก็ลองไปเปิดเว็บไซต์นะครับไปดูรายละเอียดของเขาได้นะครับก็กล่องก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็แกะเลยดีกว่านะครับอันนี้ในกล่องนี้นะครับก็จะมีของนิว2ชิ้นนะคือตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวคู่มือนะครับส่วนคู่มือแล้วก็เอกสารทางด้านความปลอดภัยเนี่ยมันมีความหนาแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่าปกติมากเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังไม่รองรับภาษาไทยอยู่ดีนะครับอันนี้ครับตอนนี้ครับถือว่าค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับเอกสารของเขาที่ให้มาในกล่องนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นตัวบอร์ดนะครับที่ห่อด้วยพลาสติกนะครับกันไฟฟ้าสถิตนะวันนี้เดี๋ยวเปิดมาดูเลยดีกว่าและนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบอร์ด Raspberry Pi 3โมเดล A Plus นะครับอันนี้ก็ดูจากขนาดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับ Raspberry Pi 3โมเดล B Plus นะครับก็ถือว่ามีขนาดที่สั้นกว่าตัวบอร์ดรุ่น B Plus อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้มาจากตัวสเปคนะครับในส่วนของพอร์ตแลนแล้วก็ USB นะครับนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูสเปคของตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเอาละครับก็มาดูในส่วนของสเปคนะครับของบอร์ด Raspberry Pi 3โมเดล A Plus นะครับว่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ CPU นะครับตัวนี้ใช้ CPU ของ Broadcom นะครับ BCM 8237B0 นะครับความเร็วเท่ากันกับตัวโมเดล B Plus นะครับฝากระดองเป็นโลหะเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิปตัว Wi-Fi นะครับรองรับ AC นะครับ BGN AC รองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5GHz นะครับแต่ก็ยังคงวิ่งไม่เต็มเหมือนกันกับตัวโมเดล B Plus นะครับเพราะว่ามันก็วิ่งผ่านพอร์ต USB 2.0 เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับก็ยังคงสไตล์เดิมนะก็คืออันนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อครับกับหน้าจอ LCD ของ Raspberry Pi นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องต่อไฟเลี้ยงนะครับใช้พอร์ต Micro USB นะครับด้านนี้นะครับใช้พอร์ต HDMI นะครับขนาดปกตินะครับต่อสำหรับต่อออกจอภาพนะครับอันนี้ก็เป็นโอคอนเนคเตอร์สำหรับต่อกล้องนะครับสำหรับตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับอันนี้เขาก็มีขายนะครับตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับส่งสัญญาณออกได้ทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0 จำนวน1ช่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพอร์ต GPIO 40 พินนะครับมาตรฐานนะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับมันดูในส่องน้องด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับก็จะมีวงจรเล็กๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะอันนี้ก็ทีนี้ก็จะเป็นชิปแรมนะครับอันนี้เป็นแรมแบบ LPDDR2 นะครับขนาด512เมกะไบต์นะครับตัวนี้สเปคจะน้อยกว่าตัวโมเดล B Plus อยู่นะครับอันนี้แรม512เมกนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้เป็นสล็อต Micro SD Card นะครับสำหรับบูตระบบนั่นเองนะครับผมก็โดยรวมแล้วนะครับก็สเปคเนี่ยก็จะเหมือนกันกับตัว Raspberry Pi 3โมเดล B Plus นะครับตรงที่ทั้ง CPU นะครับทั้งตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็ตัว GPIO มาตรฐานนะครับสล็อตตัวหน้าจอ LCD นะครับ HDMI สล็อตคอนเนคเตอร์ต่อโมดูลกล้องนะตัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับเหมือนกันนะครับเลเยอร์คล้ายๆกันนะครับจะมาแตกต่างกันส่วนตรงนี้นะครับก็คือพอร์ต USB นะครับที่โมเดล B Plus เขาจะมีพอร์ต LAN นะครับแล้วก็ USB 2.0 ทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะส่วนโมเดล A Plus นะไม่มี LAN แล้วก็มีพอร์ต USB แค่ช่องเดียวนะครับอันนี้แล้วก็ด้านหลังก็แรมนะครับดูหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวโมเดล A Plus จะมีขนาดแค่512เมกะไบต์เท่านั้นนะส่วนโมเดล B Plus จะอยู่ที่1กิกนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Raspberry Pi โมเดล A Plus นะครับส่วนในเรื่องของซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะครับการบูตระบบขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงใช้ร่วมกันกับตัวโมเดล B Plus ได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ทางเว็บของ Raspberry Pi เองนะครับที่ใช้ตัวระบบRaspbian นะครับยังสามารถใช้ด้วยกันได้อยู่นะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับอันนี้อ๋อและที่สำคัญก็คือตัวโม
ดล A-PAS นะครับเนื่องจากมันไม่มีพอร์ตแลนนะครับก็จะไม่รองรับการรับไฟเลี้ยงแบบ POE นะครับเพราะมันไม่มีคอนเนคเตอร์นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรนะเพราะมันไม่มีแลนนั่นเองนะโอเคครับก็สำหรับในการรีวิวตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับ3โมเดล A-PAS นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็สั้นๆเนาะก็สรุปแล้วนะครับก็เป็นอีก1โมเดลหนึ่งของทางค่าย Raspberry Pi นะที่ออกมานะครับก่อนที่จะมีโมเดลใหม่ออกมาในอีกไม่นานนี้นะครับก็ส่วนของซิงทั้ง CPU ทั้งตัว Wi-Fi connector อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนกันกับตัวฝั่ง Series B Plus นะครับแต่ด้วยเนื่องจากที่ว่ามีความแตกต่างนะตรงที่มีพอร์ต USB นะครับช่องเดียวแล้วก็ RAM ที่น้อยกว่านะครับแต่เนื่องด้วยราคาของบอร์ดตัวนี้ที่ถูกกว่าตัวโมเดล B Plus อยู่หลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะที่สามารถประหยัดได้นะแล้วที่สำคัญก็คือชิปตัวนี้นะครับ BCM8237B0 นะครับเหมือนกันกับโมเดล B-PAS เนี่ยก็บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถบูต Windows 10 on ARM ได้นะครับแต่ก็คงน่าจะเหนื่อยกว่าเดิมนะเพราะว่ามันมีแรมแค่512เมกเองนะก็อาจจะใช้งานได้ลำบากกว่าเดิมไม่เหมือนกับตัวโมเดล B-PAS ที่มันมีแรมเยอะกว่านะสำหรับท่านผู้ชมนะที่ต้องการที่จะนำบอร์ดไปใช้นะครับก็สิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเรามีความจำเป็นที่จะใช้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ในขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับข้องกับตัวแลนนะครับหรือต้องมีอุปกรณ์เสียบ USB อยู่หลายพอร์ตเนี่ยผมคิดว่าการใช้ตัวโมเดล A-PAS เนี่ยก็น่าจะประหยัดเงินไม่ได้อยู่พอสมควรเลยนะครับก็หลายร้อยนะง่ายๆนะก็ตัวนี้มันก็พันต้นๆเองอันนี้ก็ราคาก็พันกลางๆไปพันปลายๆนะก็ขึ้นอยู่กับดีลเลอร์ที่เขาเอามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับหรือใครจะสั่งจากต่างประเทศมาโดยตรงครับก็จะถูกกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครนะครับต้องการที่จะต้องการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับผ่านตัวแลนนะครับหรือจะต้องมีการเสียบพวกคีย์บอร์ดเมาส์นะครับหรือพวกโมดูลอะไรต่างๆที่ต้องเสียบผ่านพอร์ต USB นะครับอันนี้ผมคิดว่าการใช้โมเดล B-PAS เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอะไรพวกนี้นะพวกเคสนะพวกฝาอะไรต่างๆเนี่ยพวกอุปกรณ์เสริมพวกแฮตอะไรพวกนี้เนี่ยมันเข้ากับตัวโมเดลนี้มากกว่านะแต่เอาเข้าจริงแล้วตัวแฮตตัวอุปกรณ์ที่สวมบนบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยก็ตัวโมเดล A-PAS ก็สามารถสวมได้นะครับพวกขาเชื่อมต่อพินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันตรงกันนะครับเพราะเขาทำมาให้มันสามารถใช้ด้วยกันได้นะทีนี้ก็คุณผู้ชมนะครับก็ตัดสินใจกันเอาละกันนะครับว่าจะใช้งานในลักษณะไหนเนาะก็ระหว่างตัวรุ่นที่เล็กกว่านะครับประหยัดเงินกว่าแต่ว่าสเปคที่ให้มาก็พอร์ตเชื่อมต่อที่มีน้อยกว่าแล้วก็มีแรมให้น้อยกว่านะครับความแรงเท่ากันนะครับกับเราขยับนะครับเพิ่มเงินมาอีกจำนวนนึงนะครับมาเล่นรุ่นใหญ่นะที่มีพอร์ตเชื่อมต่อมากกว่ามีแรมมากกว่ามีพอร์ตแลนนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับของคนที่สนใจนะครับจะซื้อบอร์ด Raspberry Pi นะเอาไปศึกษานะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับตัวการเขียนโปรแกรมควบคุม GPIO นะครับการใช้งาน Linux เบื้องต้นเลยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เอาไว้ก็รีวิวนี้นะก็เอาไว้ให้ท่านผู้ชมนะพิจารณานะครับกันเอาเองละกันนะครับก็รับผมแล้วก็แนะนำได้ประมาณนี้นะเอาละครับก็สำหรับในรายการ Country Review นะครับกับบอร์ด Raspberryภาย3โมเดล A-PLUS นะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ